สวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลเราชื่ออะไรอ่ะชื่อฟองครับฟองอายุเท่าไหร่27ครับทำอะไรเรียนอยู่เหรอไม่ได้เรียนครับผมทำงานฟองมีอะไรคุยกับพี่พอดีผมเลิกกับแฟนมาได้2อาทิตย์นะครับไม่รู้จะจัดการความรู้สึกยังไงว่าผมควรจะไปง้อเขาต่อหรือว่าผมควรจะพอเอาเรื่องมาดิมันเป็นยังไงก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าผมทํางานแล้วก็คราวนี้พอเหมือนกลับมาจากบวชแล้วก็ยังละลาก็คือเที่ยวเล่นกับเพื่อนเพื่อนมาหาก็แบบไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเงี้ยก็ไปจับได้ว่าเขามีคนใหม่คือคุยกันแล้วเขาก็ขอเลิกกับผมหลังจากนั้น2อาทิตย์ผ่านมาเขาก็ขึ้นรูปว่านอนอยู่ในห้องนั้นนะแล้วก็เป็นมุมที่แบบผมเคยอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ขอกลับมาคืนดีกับผมแต่คือผมเหมือนแบบอยากดูความพยายามของเขาอะนะแต่เขาก็ไม่พยายามอะไรเลยก็ยังคุยกับอีกคนนึงอยู่ทั้งที่บอกว่าจบกับคนนั้นแล้วตอนแรกอย่างเงี้ยคือแม่เขาก็ทักมาหาผมเงี้ยบอกว่าอยากให้ผมกลับไปคืนดีกับลูกเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาถามผมยังรักอยู่ไหมผมก็บอกผมรักเหมือนเดิมเลยแต่ผมอยากดูว่าเขาจะพยายามอะไรไหมที่แบบจะกลับมาแต่ก็มันผมไม่พลาดบอกว่าช่วงนี้เขากินเหล้าบ่อยก็กลัวเสียการเรียนอะไรเงี้ยแม่เขาก็เลยเหมือนกักกันลูกเขาเงี้ยผมก็เพิ่งมารู้ว่าเขายังไม่ได้จบกับคนใหม่ของเขาผมก็เลยบอกว่าบล็อกเขาจริงไปแล้วก็ยังคิดถึงยังเป็นห่วงก็เลยบอกอยากจะถามว่าควรจะไปเอาเขากลับมาดีหรือว่าควรจะปล่อยให้ผ่านไปฟ้องในแต่ละสายเนี่ยพี่จะพยายามให้เหตุและผลนะฟ้องแต่มึงอายุ21มึงยังลองผิดลองถูกได้เพราะนั้นพี่จะแนะนำให้มึงใช้ความรู้สึกเลยน้องรักเขาก็เอาเขากลับมาเรื่องที่เขาหนี้เขานู่นอะไรไม่รู้แหละเพราะสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายตอนเนี้ยขีดเส้นใต้คือเฮียหลับก็ฝันตื่นก็ฝันฝันซ้อนฝันคิดถึงเขาตลอดเวลานู่นนี่แต่ไอ้เฮียระบบเหตุผลมึงก็แต่มันก็นี่ก็นู่นเพราะนั้นมึงอายุ21เนี่ยไปเลยปล่อยไปตามหัวใจก่อนถ้าได้เขาหรือไม่ได้เขากลับมาทีเนี้ยพอมึงเติบโตขึ้นความรู้สึกรักของมึงก็จะเปลี่ยนไปกูจะไม่พยายามยัดเยียดทัศนคติความรักของคนอายุ50ให้มึงหรอกนะเพราะว่ากูพูดปุ๊บมึงไม่มีทางรู้สึกได้เหมือนกูมันต้องใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจสัมผัสอ่ะวันนี้มึง21ไอ้เหี้ยถ้าเกิดเรานั่งกินเหล้ากันนะมึงพูดมาขนาดนี้นะกูออฟไลน์เลยฟ้องไปมึงไปเลยเดี๋ยวกูเช็คบิลให้ก็ได้อย่าเสียเวลากูเลยไปเอาเขากลับมาเลยพอเป็นมองในมุมเหตุผลเนี่ยคือตั้งแต่คบมา4ปีเขาก็ไม่ได้แบบพยายามอะไรเพื่อผมเลยอย่างมีแต่ผมพยายามอย่างเช่นผมโดนตำรวจจับผมบอกให้เขานั่งมอเตอร์ไซค์วินเอาตังค์มาให้หน่อยผมมันไม่มีตู้แถวนั้นเขาก็ไม่ทำขณะที่ขออยู่ฝั่งข้ามก็เพราะขนาดเขาทำกับมึงแบบนี้มึงก็ยังตอบไปนะสุดท้ายว่ามึงยังรักเขาอ่ะคิดถึงเขาอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องพยายามคิดเรื่องเลวของเขาเพื่อจะมาถ่วงน้ำหนักกันเพราะสุดท้ายไอ้เหี้ยกูรักของกูคิดถึงของกูอ่ะมึงมีแฟนมากี่คนกันเชียวฟ้องก็เป็นตัวเป็นตนประมาณ2คนนะ2คนเออ2คนเองฟ้องมึงแค่สัมผัสมัน2รูปแบบอ่ะสุดท้ายเมื่อถึงมึง30มึง35มึงจะมีรูปแบบความรักที่มึงเออว่ะกูว่ารูปแบบความรักของกูหมายถึงแบบนี้ว่ะระหว่างนี้ว่ากันที่ความรู้สึกน้องไปเลยไปตามกลับมากูไม่ได้บอกว่ามันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันจะต้องไม่เวิร์กถึงจุดที่ทำให้มึงไม่คิดถึงเขาไม่หวยหาเขาเองวันนั้นมึงจะต้องเป็นคนจบความรู้สึกนี้เองอ่ะกูไม่สามารถบอกมึงให้มึงหยุดคิดถึงเขาได้หรอกกูไม่สามารถพูดให้มึงเลิกรักเขาได้หรอกมันต้องเกิดจากมึงเองอ่ะอาจจะเป็นเรารักใครอ่ะอาจจะต้องเป็นฝีมือคนนั้นนะเว้ยที่ทำให้เราเลิกรักเขาอ่ะใครทำให้เรารักเขานั่นอาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่ต้องทำให้เราเลิกรักเขาต้องเป็นคนเดียวกันแต่เขาเย็นชาผมมากแต่มึงก็ยังรักเขาอะไรไปตามมา มาแบบไม่มีน้ำใจมาเย็นชากับมึงนี่แหละวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนจบความรู้สึกนี้ของมึงเองอ่ะถึงเขาจะเหี้ยใส่มึงแต่มันก็ยังไม่ทำให้มึงหมดรักเขาซึ่ง ถ้าเขาแม่งขยันทำเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมึงจะหมดรักเขาเองเพราะนั้นไปเอาเขากลับมาก่อนไปได้ครับโชคดีที่มึงโทรติดฟ้องไปครับผมชื่อมึงเก๋มากโอเคครับสวัสดีครับนะ